ได้ผลดีไอ้ถึงลดโรคได้ดีกว่าการที่เลี้ยงโดยอาหารแปลกธรรมดานะคะให้เห็นชัดเลยนะคะซึ่งถ้าแต่ละท่านที่ใครได้ใช้แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามันตรงนี้มันได้ดีนะคะถัดมาก็คือส่วนไขมันที่หนูบอกนะคะว่ามันมีการหิวเนาะไขมันจริงๆอะค่ะเราเอาน้ำมันไปวิเคราะห์โฆษณาสารนะคะเราพบว่าเขาจะมีลอริกแอซิดนะคะมากกว่า 30% ขึ้นไปบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเราเลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันดีอะปริมาณของลอริกแอซิดเขาก็เพิ่มมา 50% ได้เลยซึ่งลอริกแอซิดเนี่ยค่ะเขาเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์นะคะที่ซึ่งตรงเนี้ยค่ะเราสามารถเอาไปผสมกับที่ที่ถูกโชว์เนาะมันมีการใช้แบบว่าไปทำเป็นน้ำมันบำรุงผิวน้ำมันทาผิวหรือแม้กระทั่งเหมือนกับรักษาโรคทางในร่างกายอะซึ่งเขาบอกว่าตรงเนี้ยค่ะมันเป็นสารตัวยับยั้งของไวรัสซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เลยแหละว่าทำไมถึงพบแบบนี้ถึงได้ผลนะคะนอกจากนั้นค่ะเราพบว่าในน้ำมันก็จะมีพวกโอเมก้าแบบนี้ก็จะเป็น369นี่มีหมดเลยมันมีเหมือนเป็นปลาทะเลใช่ไหมคะทีนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยแค่น้ำมันมันประโยชน์ทำไมเราถึงได้ขันแรงนะคะก็มีโอเมก้าด้วยแล้วก็นอกจากนั้นน้ำมันอันนี้ค่ะมันก็ออกเป็นบริสุทธิ์ซึ่งมันเป็นน้ำมันที่ดีเขาก็สามารถเอาไปติดไปโอเมก้าได้ด้วยเราจะให้ดูเมื่อกี้จำได้ไหมคะที่ถูกบอกว่าอันที่บอกว่าอบแห้งนะคะจะเห็นว่าอันนี้เป็นการอบแห้งอันนี้เป็นการอบแห้งที่เกิดจากสารความที่ดีนะคะเดี๋ยวถ้าลองจับก็ได้ว่าความแห้งนะคะอันนี้ที่หนูบอกว่าต้องน้อยกว่า 10% นะคะจะเห็นว่าลักษณะของตัวหนอนค่ะมันจะเหี่ยวแห้งเนาะอันนี้อย่างน้องถึงสีนะคะเพราะสีนี้เกิดจากการเอาแต่ละระยะไปอบกันแต่ว่าดูความทองสวยเห็นไหมคะอันนี้แบบว่าเห็นแล้วหน้าทานไหมคะดูเพิ่มมูลค่าทิ้งทานได้นะคะเมื่อวานทานไปหลายคนแล้วค่ะทานแล้วก็แบบถูฉาดไปเลยค่ะกินแบบอร่อยนะคะอันนี้ค่ะจะเห็นว่าแบบถ้าเราอบด้วยตัวสุญญากาศนะคะก็คือจะบางคนถามหนูว่าถ้าเป็นสุญญากาศไมโครเวฟอะได้ไหมไมโครเวฟบ้านเราค่ะจริงๆมันก็ได้แต่ว่าต้องแบบว่าเหมือนกับเปิดไฟแล้วก็เหมือนเปิดแป๊บนึงให้พอมันเริ่มของก็หยุดเพราะถ้าเราเปิดนานมันจะเหมือนแบบแตกเป็นเหมือนไข่ต้มอะใช่ไหมคะเนาะเหมือนเรานั้นไข่ก็คือต้องพยายามไม่ค่อยทำต้องหาสูตรเองหนูจะบอกเวลาที่แน่นอนก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ละท่านน่ะเวลาเลี้ยงมีความชื้นความอะไรต่างกันนี่ค่ะบางทีหนูบอกว่า2อาทิตย์หยุด3อาทิตย์ไปอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็จะต้องค่อยๆปรับสูตรไปอันนี้ในส่วนของน้ำมันเนี่ยจะให้ดูค่ะนี่เกิดจากการหีบเลยนะคะก็จะมีเป็นว่าอันนี้เป็นระยะที่เป็นถังแดงนะคะก็จะดำนี้เป็นหีบธรรมดาอันนี้เรายังไม่ได้เหมือนเป็นกรองกันแล้วอันนี้มันมีความเป็นใสอันนี้ค่ะก็จะเป็นสีเข้มอยู่นะคะอันนี้ก็จะมีการเป็นหีบระยะอันนึงก็มีการแบบว่ามันกรองอันนี้ผ่านการกรองแล้วนะคะมันก็จะใสขึ้นมาเห็นไหมคะต่างกันเลยแต่จริงๆอ่ะมันมีประโยชน์เหมือนกันทั้งคู่นะคะเพราะอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะถ้าเกิดด้วยความที่อันนี้มันก็ผ่านขั้นตอนผ่านแรงงานเราแบบให้เพิ่มแรงงานเพิ่มความเหนื่อยอีกนะคะจริงอันนี้ก็ใช้ได้แล้วถ้าเราอยากขายเป็นแบบโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะเราก็ต้องทำให้เหมือนเป็นแบบพรีเมียมเกรดแบบนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งค่ะจะสังเกตว่าอันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นไขมันแล้วมันยังไม่ได้มีการเอาน้ำในออกมาเวลาอากาศที่มันแบบว่าเย็นนิดนึงเนี้ยค่ะไม่ได้ร้อนเต็มที่มันก็เลยจับตัวเป็นแข็งแต่อันนี้เวลาเราใช้ประโยชน์ก็ไปเป็นว่าให้ความร้อนนิดนึงทำให้ก็เป็นน้ำมันแล้วก็ประโยชน์ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะมีหลายแบบนะคะเขาทำแพ็กเกจหลายแบบก็จะอันเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นหนอนเหมือนกันเห็นไหมคะนี่ก็คือแบบที่ว่าใช้วิธีเป็นแบบพาราโบลาโดมตู้อบลมร้อนหรือไม่ก็เป็นวิธีตากแดดนะคะก็จะเห็นแบบว่าถ้าเรามาใส่ในแพ็กเกจจริงต่างกันนะคะคือพันก็จะออกมาดูแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่โชว์นะคะที่น้องทำก็เป็นระบบที่สูงจัดนะคะก็จะเอามาทำแกนี้น้องเขาก็ไปวางจำหน่ายจริงๆเราต้องเหมือนเป็นแบบวิธีน้องก็มีทั้งเหมือนกับใช้การแช่แข็งขายเขาสลบกับอีกอันนึงก็คือต้มในน้ำแบบไม่ได้เดือดมากนะคะต้มในน้ำให้เขาเหมือนสลบแล้วก็เอาไปอบแห้งไปเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนของที่เป็นผงโปรตีนนะคะที่ออกมานะคะจากที่เป็นกากค่ะที่เราไปบดเป็นผงดูได้นะคะก็จะเห็นเป็นแบบผงเลยซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็เอาไปผสมในเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นจิ้งหรีดเป็นอาหารปลาอาหารไก่อะไรได้หมดเลยค่ะบางเกษตรกรบางท่านก็เอาส่วนของค่ะไปโรยตรงหญ้าตรงฟางค่ะที่เป็นของเลี้ยงวัวนะคะเพราะว่าบางทีเราวัวเขากินเศษหญ้าฟางอะไรใช่ไหมคะก็เอาไปโรยบนหญ้าเขากินไปพร้อมกันเลยก็คือไปเสริมบำรุงเสริมภูมิคุ้มกันในวัวด้วยค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆสมบอกว่าก็มีอาจารย์เขาก็เอาอันนี้ค่ะแต่ว่าหนอนน่ะจริงๆอันนี้อย่างยิ่งบอกว่ากินได้แต่พอบางคนรู้ว่าเฮ้ยเลี้ยงจากเศษอาหารก็แบบจะกิ
ินดีไม่น้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆถ้าเราอย่างที่บอกว่าถ้าเราฟักจากตรงระยะไข่เป็นหนอนใบแรกเราให้กินพวกเป็นผักผลไม้หรือว่าเป็นแบบว่าสะอาดสะอาดเป็นแบบกากเนื้อมะพร้าวเมื่อก่อนเราเลี้ยงด้วยกากมะพร้าวค่ะก็ออกมาแบบนี้เด็กเขาได้กินเป็นมะพร้าวอ่ะก็มานั่งกินจนหมดเลยค่ะนี่ตอนที่ผมไปติดตามเกษตรกรคนนึงอ่ะเขามีเป็นเป็นผลผลฝรั่งนะคะเขาก็เอาจากฝรั่งอะค่ะให้ลูกแบบว่าไอ้หนอนได้มากินพอเสร็จแล้วเป็นหนอนอะเขาก็เอาหนอนนะไปอบเนี่ยค่ะก็ลูกก็กินแทนกันแบบแซนด์เป็นเลยแทนเป็นเลยนะคะก็ได้นี่อาจารย์อยู่ตรงที่โรงเรียนค่ะเขาก็เอาตรงนี้ค่ะส่วนที่เป็นผงโรตีนะคะไปผสมในเป็นคุกกี้เนี่ยค่ะทำเป็นคุกกี้แล้วก็ไปอบแล้วให้เด็กทานก็ได้จริงมันก็เป็นโปรตีนเพราะว่าเราเรื่องอะไรเรายังกินรสด่วนก็ไม่เราไม่กินตัวนี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกินเป็นเศษอาหารแล้วก็ทุ่มเศษอาหารใช่ไหมคะจริงๆเขากินได้ในตัวนี้อันนี้จะเป็นโปรดักที่หนูให้ดูค่ะว่าเป็นอาหารจิ้งหรีดอันนี้ก็จะเป็นอาหารจิ้งหรีดจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็มีส่วนผสมที่เป็นโปรตีนมีใยอาหารมีอะไรแต่ว่าจริงๆมันก็มีพวกอะมิโนเป็นอย่างอื่นเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นอาหารปลาแล้วก็ทำเป็นลูกเม็ดใช่ไหมคะจริงๆอาหารปลาค่ะแต่ละปลาก็จะมีสูตรแล้วแต่ท่านถามท่านอาจารย์ปฏิบัติการที่จะมาในช่วงบ่ายนะคะอันนี้สำหรับปลาสวยงามมันก็จะมีการใส่ในการเล่งสีเล่งอะไรด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นปลาดุกปลาดินปลาช่อนอะไรนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นมูลนะคะมูลที่แบบท่านจะได้ไปวันนี้แล้วค่ะนะคะอันนี้ถึงเรื่องอันนี้นะคะอย่างที่บอกอันนี้ก็จะมีแบบค่าที่เก่งอันนี้ค่ะที่นี่ขาย35 บาทค่ะเพียวมูลแบบว่าที่เมื่อกี้เห็นเนาะที่มันสวยบางคนบางทีเราเห็นขาย35 บาทตัวแปรจะมีพิมพ์ปนอยู่นะคะแต่อันเนี้ยมูลคือมูลไม่ได้โดยตรงใช่ใช่อันนี้คือทุกคนจะได้อันนี้ไปค่ะ